ดีค่ะพบกับเต็มโป้อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับคนแถวนี้เกี่ยวกับเรื่องป้ายหาเสียงผู้ว่ากมท.กทม.ถูกแล้วทราบข่าวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้างไหมคะทราบครับอ๋อรู้ครับรู้ครับรู้ครับไม่รู้ครับแจกอยู่ทุกวันหน้ามอพี่เห็นป้ายหาเสียงของใครบ้างละคะไม่ได้สังเกตเลยคุณชายชื่ออะไรสุขุมพันธ์น่ะพงศพัฒน์นี่แหละครับท่านเสรีพิสุทธิ์พงศพัฒน์อะไรยิ่งรักเสรีใช่ไหมพงศพัฒน์คุณชายพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญกับหม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรเมื่อวานนี้มีมาแจกใบปลิวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทที่มาเดินในตลาดเสรีพิสุทธิ์เขาก็มายกมือไหว้แล้วเขาก็มีแผ่นซีดีมาแจกถ้าเกิดเขาได้รับตำแหน่งผู้ว่ากทม.เขาจะยกมือไหว้อะไรอีกปะทุกอย่างแล้วก็เห็นตอนหาเสียงทั้งนั้นแหละเห็นแต่ของเพื่อไทยนอกนั้นยังไม่เห็นเลยครับแต่ก็เริ่มมีประปรายมาบ้างแล้วฮะเริ่มเกะกะทางเดินแล้วครับรู้จักท่านพงษ์สภัทรพงษ์เจริญปะเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเห็นป้ายเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทรงผมของท่านมาคะที่ไว้มายาวนานมากเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับจำหน้าได้แล้วฮะอาจคิดว่ามันดูดีหรือเปล่าก็เลยไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจเป็นประเพณีเลยสักอย่างเชยดีครับโดนดีค่ะโอ้หล่อครับสวยดีอยากทราบว่าเขาใช้อะไรเซ็ตผมแว็กป่ะเจลเจลที่พี่จอนวินยูเป็นพรีเซนเตอร์ครับเวลาดูจอคาร์ตูนผมเห็นตลอดน้ำมันหมูคงจะใช้น้ำมันอะไรสักอย่างน้ำมันเบนซินไม่ใช่น้ำมอเตอร์ไซค์น้ำมันมะพร้าวนะฮะป้าก็ไม่ทราบนะแล้วถ้าเกิดท่านไม่ได้ทำทรงเนี้ยจะให้ท่านทำทรงไหนดีถ้าเหมือนผมนี่คงลำบากครับหน้ามานะครับตัดทรงเกียนดีกว่าครับสกินเฮดเอาใจวัยรุ่นแววตาท่านคิดว่าท่านใส่บิ๊กอายปะไม่น่าใส่แล้วไม่ได้ใส่หรอกแต่ว่าแบบแต่งภาพทำไมต้องแบ๊วเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นขนาดเนี้ยตาใส่ก็ดูเป็นคนดีหรือเปล่าอาจจะแบ๊วแต่กำเนิดตาท่านก็แบ๊วอย่างนี้ตลอดกินผักบุ้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยตาก็สวยนะคุณลุงรู้จักคุณโตสุหริสยามวาลาปะคะไม่เคยได้ยินเลยผมไม่ค่อยรู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักรู้จักปะเกิดไม่ทันครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้จักรู้จักที่รู้เพราะว่าดูจอคาร์ตูนคนนี้ที่ดังในทวิตเตอร์ปะอ๋อดีเจคือรู้จักตอนที่ลงสมัครกทม.เลยเขาเป็นคนทุ่มเทสุหริสครับรู้จักครับที่เขาเป็นอะไรจริงๆผมติดตามงานเพลงเขาเป็นดีเจก็เคยไปดูเขาเล่นอยู่เหมือนกันเขาล้ำครับน่าจะมีมุมมองอะไรที่มันแปลกใหม่อ่ะผมว่าเขาจริงใจดีก็ถ้าผมเป็นคนกรุงเทพก็คงเลือกเขาครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะอ๋อนี่แหละครับผัวร้านเนี่ยคล้ายฝรั่งนะแปลกดีนะน่ารักดีนี่มันรูปคนเหรอไปเอามาอย่างไรครับเนี่ยจริงเหรอเนี่ยน่าเหมือนแวมไพร์มากเลยเขาลงสมัครผู้ว่ากทม.ตัวโจ๊กหรือเปล่าคิดว่าเขามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนมีโอกาสนี่ผมไม่ทราบนะฮะแต่ผมเลือกเขาอะครับคนกรุงเทพใช่ไหมเป็นคนทุกที่ครับคนกทม.เนี่ยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยจากหน้าตาจริงหรือเปล่ามีส่วนนะไม่จำเป็นหรอกไม่แน่นอนค่ะมันก็ไม่ได้หน้าตาดีกันว่าที่มาสมัครส่วนใหญ่ผมก็เลือกแบบยังไม่เห็นหน้าเลยน่าจะดูการกระทำมากกว่าพูดได้ทำได้เปล่าไม่จริงครับเลือกตามที่บ้านให้เลือกครับน่าจะเลือกตามความสามารถถ้าเกิดเป็นคนที่มาสมัครใหม่อย่างเช่นคุณโตสุวาริศเงี้ยดูจากประวัติการทำงานก็ได้บางทีเรื่องหน้าตาดีไปแต่ว่าเลือกมาแล้วแบบไม่พัฒนาอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าจะเลือกมาเพื่ออะไรแล้วท่านนายกปูนี่เป็นไงบ้างคะสวยนะคือหนูว่าเขาก็คงพยายามทำตามหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดละแหละแต่ว่าคนคนนึงเนี่ยจะทำอะไรให้ถูกใจทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ก็จะมีส่วนเล็กๆนะคะเอาเงินไปแจกชาวบ้านแล้วเขาก็เลือกแบบตามเสียงอะค่ะเอาคนดีหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งไม่นะความนิยมอะเขารักใครเขาชอบใครอะไรเงี้ยแล้วคนกรุงเทพเลือกเพราะว่าเขาเลือกพักอะหน้าตาคุณสุขุมพันธ์เป็นยังไงบ้างหน้าตาดีปะเอ๊ะว่าเขาดูเมาๆปะแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงน้ำท่วมอะวกไปวนมาเดี๋ยวโดนจับผมว่าประชาธิปัตย์คนดีผลงานก็ดีครับแต่แก่ไปหน่อยครับยังไม่เข้าใจแบบวัยรุ่นกรุงเทพหน้าตาไม่รู้ว่าหน้าตาดีหรือเปล่านะคุยโทรศัพท์กับใครนี่ไม่คุยเลยนะท่านหน้าตาน่ารักครับผมเด็กๆน่าจะชอบนะฮะคล้ายๆหมีภูนะท่านไม่หล่ออ่ะท่านเสรีท่านก็ดีนะแต่ผมเคยชอบท่านอยู่ผมเคยไปทำงานให้ท่านแล้วภรรยาท่านให้กระเป๋าจ่าขอบมาถ้ามีพักแล้วเนี่ยจะเกิดการโกงเกิดขึ้นท่านก็เลยสมัครแบบไม่มีพักถึงไม่มีพักก็โกงได้ได้ทั้งนั้นเลยครับถ้าคนจะโกง อยากฝากอะไรถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งกทม.คะก็ขอให้ทำได้อย่างที่พูดก็แล้วกันครับทั้งเรื่องการจราจรสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกให้ประชาชนหน่อยนึงทำอะไรให้มันเจริญกว่านี้หน่อยค่ะเรื่องรถติดยิ่งรถคันแรกนี่ยิ่งเยอะมากเลยนะก็อยากให้สนใจเรื่องของผังเมืองที่มันจะช่วยแก้ปัญหาให้มันยืนยาวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าทำทางด่วนตรงเกษตรแล้วเป็นภาระให้ลูกหลานทางด่วนมันกินพื้นที่เข้าไปในมอครับจะกินก็เอาให้พอดีหุ่นดีพออย่าให้มันอ้วนไปเดี๋ยวมันจะไม่หล่อทำอะไรก็ทำสักทีนึงอะค่ะเพราะมันไม่เสร็จสักอย่างหาเสียงเสร็จจบจะทำคือคำว่าจะทำมันไม่ได้หมายว่าเราทำแล้วค่ะแต่ถ้าเราลงมือทำจริงๆค่ะผลตรงนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราเองคุณบ่ากรุงเทพแบบอย่าให้มีมอเตอร์ไซค์ขับอีกแล้วพวกผมเนี่ยขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อยากให้มีสวัสดิการตรงนี้ด้วยส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัดตอนแรกเขาบอกขนส่งจะมาดูแลก็ยังไม่รู้ครับยังไงก็ดูแลคนหาเช้ากินค่ำบ้างนะจัดสรรสถานที่ค้าขายให้ทั่วๆกันอ่ะกับบางคนเขาก็อยากจะค้าขายก็ไม่มีที่ขายของรถติดเหลือเกินครับเราเพิ่มรถไปตั้งล้าน250,000
หมื่นคันรถไฟฟ้าเนี่ยมีรถไฟฟ้าใต้ดินก็มีแต่ที่จอดรถเนี่ยไม่ค่อยมีค่ารถไฟฟ้าก็ถือว่าแพงคำนวณไปกลับเนี่ยเช้าออกนั่งมอเตอร์ไซค์มา20ปากซอยกลับอีก20เป็น40ถ้ารถไฟฟ้าสักอีกคนละ30ตามระยะทางไปกลับอีก60ตีว่า100 100บาทถ้าเอารถไปดีกว่าอยากไปไหนก็ได้ค่าแก๊สก็ประหยัดว่าแล้วรถที่จะสร้างสีม่วงสีเขียวเนี่ยถ้าแพงเหมือนเดิมแล้วมีที่จอดเหมือนเดิมสร้างมาให้เปลืองงบประมาณประเทศหรือเปล่าวางป้ายหาเสียงอันดับแรกไม่ให้มันเกะกะทางเดินนะครับผมเพราะว่าเลี้ยวรถแล้วมันอันตรายมากนะฮะเวลาออกจากซอยมานี่คือรู้ว่าเด่นนะฮะรถมันจะชนเอาซะก่อนถามนิดนึงว่าป้ายนั้นน่ะคือป้ายใครเพื่อนเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดแต่ไปเกิดอุดรไปนอนที่ขอนแก่นมีแฟนที่อุบลไปซุกซนที่พัทยาแล้วจะมาเป็นบ้าที่นี่แหละ